สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้คุณครูดีก็จะมาสอนเรื่องการจัดหมู่ของซ้ำนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาในเรื่องการเรียงสเปียร์การจัดหมู่และความน่าจะเป็นของมอปลายเนาะสำหรับใครที่ยังขาดพื้นฐานเรื่อง Factorial และการจัดหมู่ครูดีแนะนำว่าให้เราไปเรียนกันมาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูการจัดหมู่ของซ้ำกันเลยดีกว่าครูลองยกตัวอย่างให้ดูดีกว่ายกตัวอย่างว่าถ้ามีตัวอักษร AA BBB CC D EEE F เนี่ยต้องการสร้างกลุ่มตัวอักษร4ตัวได้กี่วิธีก่อนที่จะไปดูก็คือเรามาดูก่อนว่าตัวอย่างสร้างอะไรได้บ้างถ้าจะสร้าง4ตัวมีอะไรได้บ้างอาจจะเป็น A B C D ใช่ไหมอะไรได้อีกอาจจะเป็น AA BB ก็ได้ใช่ไหมคะแบบซ้ำๆกันหรืออาจจะเป็น B B B C อย่างเงี้ยก็ได้หรืออาจจะเป็น B E D F อย่างนี้ก็ได้คือมันได้เยอะมากๆนะคะจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็มีบางอย่างเหมือนกันคล้ายกันนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำเราก็คือมาแบ่งกรณีกันก่อนในการจับหมู่ของซ้ำนะคะเราก็มาดูว่ามันซ้ำกันแบบไหนได้บ้างนะคะกรณีที่หนึ่งก็คือกรณีอันนี้จัด4ตัวเนาะก็จะมีซ้ำ3ต่าง1มีซ้ำ3ต่าง1ยกตัวอย่างเช่นอะไรดี B B B C ก็ได้มีกรณีไหนอีกคะกรณีซ้ำ3ต่าง2โอ้ยซ้ำ3ต่าง2ไม่ได้จะเป็น5ตัวต้องซ้ำ2ต่าง2ซ้ำ2ต่าง2อย่างเช่น B B A E อย่างเงี้ยก็ได้กรณีไหนคะกรณีซ้ำ2ต่างไม่ใช่สิต่างไปแล้วซ้ำ2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 ก็ยกตัวอย่างเป็น CC EE อย่างนี้ก็ได้และสุดท้ายก็คือกรณีไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยก็ง่ายๆเลยคือเช่น A B C D แบบนี้เองพอเราแบ่งเป็นกรณีแล้วเราก็มาหากรณีกันดีกว่าอย่างเช่นตัวแรกนะคะเราคิดซ้ำสามก่อนเราคิดซ้ำสามตัวที่ซ้ำสามได้มีใครบ้างคะตัวที่ซ้ำสามได้ก็คือมี B กับ C ดังนั้นใน B กับ C เนี่ยมีสองตัวเลือกมาหนึ่งตัวใน B หรือ C สองตัวเลือกมาหนึ่งตัวซ้ำสามเลือกมาหนึ่งตัวนะคะส่วนต่างหนึ่งก็คือเลือกใครก็ได้ใช่ไหมเลือกใครก็ได้เนี่ยเราครูแบ่งกลุ่มก่อนนะจะได้ง่ายๆเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเดิมนะคะ A B C D E F มีทั้งหมด6ตัวก็คือเราก็ในไม่เอาตัวแรกก็คือจะเหลือ5ตัวเลือกมาหนึ่งอย่างเช่นเราไม่เอาสมมติว่า B มันโดนเลือกไปแหละมันก็จะเหลือ5ตัว1 2 3 4 5ก็จะเป็น5เลือก1นั่นเองนะคะจะได้เท่าไหร่2แฟด1แฟด1แฟดคูณด้วย5แฟด1แฟด4แฟดก็จะเป็น2คูณ5ได้10วิธีนั่นเองค่ะทีนี้มาดูมาดู10วิธีเนี่ยมันง่ายเราลองลิสต์กันดีไหมว่า10วิธีเนี่ยมีอะไรบ้างที่ซ้ำ3อย่างเช่น B B B A B B B C B B B D B B BE B B B F อย่างเงี้ย
ห้าแหละต่อมาก็มีอะไรอีก EEEAEEBEEEECEEED และ EEEF นะคะเห็นไหม10กรณีจริงๆด้วยนะคะพอเข้าใจไหมคะเด็กๆมาดูกรณีที่2ดีกว่าคือซ้ำ2ต่าง2เราก็มาดูว่าไอ้ซ้ำ2เนี่ยมีใครได้บ้างเราก็มาดูเหมือนเดิมเลยว่าไอ้ซ้ำ2นี่มีใครได้บ้างซ้ำ2ก็มี A ได้มี B ได้มี C ได้แล้วก็มี E ได้มี4ตัวใช่ไหมคะก็แสดงว่า4ตัวเนี่ยเลือกมา1ส่วนต่าง2โดนเลือกมาแล้ว1ตัวในบรรดา6ตัวเหลือ5ตัว5เลือกมา1โดนเลือกไปแล้ว1ตัว1ตัวเป็น2ตัว6ตัวเลือกไปแล้ว2ตัวก็เหลือ4ตัวนั่นเองก็จะเป็น4เลือก1นะคะอันนี้ก็จะได้เท่าไหร่4แฟดส่วนด้วย1แฟด3แฟดคูณด้วย5แฟด1แฟด4แฟดคูณด้วย4แฟด1แฟด3แฟดก็จะเป็น4คูณ5คูณ4 5 4 20 20คูณ4เป็น80อันนี้ของไม่ลิดนะเยอะมาก80ตัวเลยทีเดียวเยอะมากจริงๆมาดูกรณีต่อมานะคะซ้ำ2ซ้ำ2ใครซ้ำ2ได้บ้างใครซ้ำ2ได้บ้างก็มาดูก็จะมีเหมือนเดิม A B C Eในการซ้ำสองมันจะเป็นเหมือนเราเลือกตัวมาซ้ำสองอย่างเช่นครูเลือก C กับ E ใช่ไหมอย่างเช่นครูเลือก C กับ E ก็จะเป็น CCEE หรือถ้าเลือก B กับ C ก็เป็น BBCC ถ้าเลือก A กับ E ก็เป็น AAEE ดังนั้นมันเลยจะได้แค่4เลือก2ง่ายๆแค่นี้เลยก็คือ ABCDA, B, C, E 4ตัวเลือกมา2ตัวแค่นั้นเลยก็จะได้เป็น C แฟดส่วนด้วย2แฟด2แฟดอันนี้ก็จะได้6นะคะ6ครูจะลิสต์ให้ดูก็ได้เพราะว่ามันน้อยมากซ้ำ2ซ้ำ2ใช่ไหมอย่างเช่นครูเลือก AA BB AA มันมีอะไรบ้างนะ AA BB AA CC AA EEB B C C B B E E และสุดท้าย C C E E เห็นไหมคะ6ตัวจริงๆด้วยนะคะมาดูกรณีสุดท้ายคือไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยแสดงว่าใน6ตัวเนี่ยเลือกมา4ตัวพอใน6ตัวเลือกมา4ตัวที่ไม่ซ้ำเลยเรามองว่าเราอาจจะเลือก A B C D E F เนี่ยใน6ตัวเนี่ยเลือกมาแค่4ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งคือ A 1ตัว B 1ตัว C 1ตัว D 1ตัวนะคะก็จะเป็น6แฟดหารด้วย4แฟด2แฟดเนาะก็จะเป็น6คูณ5คูณ4แฟดส่วนด้วย4แฟดคูณ2แฟดคูณ2คูณ1ตัด2ตัด6ได้3 3คูณ5เป็น15โอเคถ้าแบ่งกรณีแบบนี้เราจะต้องเอาเลขคำตอบแต่ละตัวเนี่ยมาทำอะไรกันเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกจำได้ไหมถ้าแบ่งกรณีนี้จะเอามาทำอะไรกันเลยถูกต้องนะคะก็คือเอามาบวกกันนั่นเอง10บวก80บวก6บวก15เป็นเท่าไหร่80 90 100 111วิเลขสวยครูบวกถูกไหมเนี่ย111ทำไมไม่คุ้นคำตอบเลย80 90 100 111วิธีนั่นเองเลขสวยจังอ่ะ
เห็นไหมคะนักเรียนง่ายมากใช่ไหมการเรียงของซ้ำอย่างเงี้ยเนาะความจริงข้อเมื่อกี้ยากสุดแหละอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนลองไปทำดูว่าแต่ละอันเนี่ยตอบเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะเขียนเฉลยไว้ในคอมเมนต์ละกันว่าแต่ละอันตอบเท่าไหร่นักเรียนลองทำดูนะคะว่าได้คำตอบกันเท่าไหร่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้สวัสดีค่ะ